นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองบุกกกต.ร้อง21สว.ถือหุ้นสื่อขณะที่สว.วันชัยหนึ่งในรายชื่อที่ติดโพยันโอนหุ้นก่อนนั่งเก้าอี้สว.เตือนหากพบใช้ข้อมูลเท็จพร้อมแจ้งความกลับทันทีบิ๊กป้อมปัดโดนทีมงานหลอกลวงสร้างภาพคืนโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่เป็นหนี้นอกระบบพร้อมสั่งการให้ตำรวจเร่งตรวจสอบยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กม็อบแท็กซี่บุกขนส่งค้านหัวชนฟ้าต้องยุติการผลักดันให้บริการแกร็บถูกกฎหมายขู่พร้อมนำผู้ประท้วงลงถนนหากยังดื้อดึงชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับพงศ์สัทธร ลอตระกูลกนกนวลจรัสกุลโฮงและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในนิวข่าวเที่ยงนะคะประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน2562ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะและผมพงศธรรอตระกูลครับค่ะวันนี้คุณพงศธรอาจจะเสียงแหบๆเล็กน้อยนะคะก็ฝากบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนในราคาแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องราวทางการเมืองกันบ้างต้องบอกว่าตอนนี้ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนอกจากโผครม.แล้วก็คือเรื่องของส.ส.ถือครองหุ้นสื่อก่อนหน้านี้มี41ส.ส.ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วล่าสุดนะคะทางพรรคพลังประชารัฐบอกว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่า7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยมีถึง50ส.ส.ด้วยกันที่เข้าข่ายในการถือครองหุ้นสื่อ55รายชื่อก็คือตอนนี้โต้กันไปโต้กันมาใช่ค่ะแต่ว่าที่มีล่าสุดอีกก็คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเตรียมที่จะยื่นแล้วด้วยเมื่อเวลาประมาณ 11:00 นที่ผ่านมาให้ตรวจสอบกันหน่อยคราวนี้จากส.ส.มาถึงส.ว.แล้วค่ะ21ท่าน21รายชื่อด้วยการที่เข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงจะเป็นเหมือนกรณีของคุณธนาธรไหมที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้มีรายละเอียดให้ติดตามกันด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งมาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ New TV 18ค่ะเสิร์ชคำว่า New TV 18ได้เลยนะคะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ New TV 18ด้วยค่ะก่อนอื่นเลยเริ่มจากฝากฝั่งพรรคพลังประชารัฐอย่างที่บอกค่ะเขาไปตรวจสอบ7พรรคฝ่ายค้านพบว่ามี55ส.ส.ด้วยกันที่เข้าข่ายว่าถือครองหุ้นสื่อตอนนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเริ่มมา30รายชื่อแล้วนะคะเรื่องนี้นายทศพลเพ็งส้มในฐานะหัวหน้าทีมต่อสู้คดี27ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเปิดเผยความคืบหน้ายื่นเรื่องตรวจสอบส.ส.7พรรคฝ่ายค้านตอนนี้ตรวจสอบกว่า30คนที่ถือครองหุ้นสื่อบอกว่าคณะทำงานได้ส่งรายชื่อส.ส.ที่เข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อมาให้ตรวจสอบแล้วกว่า30คนจึงต้องดูอย่างละเอียดเพื่อจะจัดทำคำร้องให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ตกม้าตายเหมือนพรรคอนาคตใหม่ทางนี้คาดว่าจะยื่นนะคะสามารถยื่นต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ในชวนพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปส่วนแนวทางการต่อสู้ของ27ส.ส.พรรคพลังประชารัฐให้นับว่าเป็นล็อตแรกละกันค่ะที่ถูกตรวจสอบจากพรรคอนาคตใหม่ที่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีมติคุ้มครองชั่วคราวนั้นเรื่องนี้นายทศพลก็บอกว่าก็ต้องการให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานกันก่อนที่จะรับไว้พิจารณาค่ะสำหรับส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่เข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อทั้ง55คนนะคะไล่เรียงไปจากพรรคอนาคตใหม่ค่ะมี33คนด้วยกันอธิพลโทพงศกรรอดชมพูนายคารมพลพองกลางนายธันวรินทร์สุขาภิสิทธิ์นายชำนาญจันทร์เรืองขณะที่พรรคเพื่อไทยมี10รายชื่อด้วยกันค่ะอาทินายสมพงษ์อมรวิวัฒน์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมส.ส.เชียงใหม่นายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายนายนิยมเวชกามาส.ส.สกลนครนายสรัญวุฒิสรัญเกษส.ส.อุตรดิตถ์ส่วนพรรคเพื่อชาติค่ะมี4คนคือนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์นายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลนางลินดาเชิดชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีไทยมี1รายชื่อด้วยกันค่ะคือหัวหน้าพรรคพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคประชาชาติมี2รายชื่อนะคะคือนายอับดุลอายีสาเหม็งส.ส.ยะลาและนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสนราธิวาสส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่ค่ะและพรรคพลังปวงชนไทยมีพรรคละ1คนรวมแล้วที่ตรวจสอบตอนนี้พรรคพลังประชารัฐบอกตรวจสอบไปประมาณ30รายชื่อแต่พอมานั่งไล่เรียงดูมีทั้งหมด55รายชื่อด้วยกันจาก7พรรคฝ่ายค้านค่ะคือพอมาดูสถานการณ์ทางการเมืองของไทยณตอนนี้ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับถ้านับเรื่องของการโต้ไปโต้มาเรื่องการตรวจสอบสสคือการถือครองหุ้นสื่อทั้ง
พรรคฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่ามี41 ส.ส.ของพรรครัฐบาลที่เข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อส่วนทางรัฐบาลก็บอกว่าทางฝ่ายค้านมี55 ส.ส.จะรวมเป็น96คนโอ้โหถ้า96คนนี้ศาลมีคำสั่งให้หยุดทำหน้าที่สภาจะเป็นยังไงต่อไปถูกต้องนี่แหละค่ะหลายคนตั้งคำถามเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าอยู่กันครบๆเต็มๆเสียงก็ปริ่มน้ำเต็มทีแล้วถ้าหายไปหมดแบบนี้ดีดนิ้วทีเดียวเลี่ยงเลยหรือเปล่าเราไม่ใช่แค่ส.ส.อย่างเดียวตอนนี้สว.ก็โดนตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติวันนี้ก็เดินทางไปที่กกต.นะครับเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติสว.21คนกรณีการถือหุ้นสื่อนะครับว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็ก3ซึ่งอาจต้องสิ้นสุดสมาชิกการเป็นสว.ครับซึ่งนายเรืองไกรก็ระบุนะคะบอกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบข้อมูลจากการกรมการค้าพัฒนาธุรกิจนะคะก็พบว่ามีสว.จำนวนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อพิจารณาตามข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่10/2562จึงมีเหตุที่ต้องขอให้กกต.รีบส่งเรื่องให้กับทางศาลวินิจฉัยและขอให้ศาลสั่งให้สว.หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่กกต.ใช้กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะชุดที่2ไงใช่ก็ขานกกต .50 คนกกต.ออกระเบียบออกพระราชกฤษฎีกาที่ผมร้องอัยการสูงสุดเนี่ยผมดูหมดแล้วนะครับส่วน400คนเนี่ยคณะกรรมการสรรหาก็ต้องออกระเบียบออกวิธีการเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยคือไปว่ากันภายในไปจิ้มกันเองอย่างที่ทราบนะฮะมูลนิธิป่าร้อยต่อก็ไปประชุมมีประชุมครบองค์ไม่ครบองค์บ้างที่คุณวิษณุพูดอ่ะมันคือข้อเท็จจริงที่เปิดออกมาจากพยานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้จะต้องขอให้เรียกมาทั้งหมดถ้าคณะกรรมการสรรหาหรือคุณวิษณุมาตอบว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ทำเนี่ยมันก็ขัดรัฐธรรมนูญตามที่ผมร้องอัยการสูงสุดถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าทำตามนั้นคุณก็ขาดคุณสมบัติตามจำนวนที่ตรวจพบมันหนีไม่พ้นนะครับอย่าไปใช้รัฐธรรมนูญลักลั่นกันว่าไปอ้างเหตุคือไม่อยากจะพูดว่าแถกันไปแถกันมาแต่อ้างเหตุว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนถึงอะไรนะครับแต่บทหลักคือมาตรา107 108เนี่ยเขียนไว้ชัดนะครับโยงมาตรา98ว่าการคัดเลือกเนี่ยต้องทำเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วผู้สมัครเนี่ยหรือผู้ประสงค์จะรับการคัดเลือกเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัตินะไม่ต้องห้ามตามมาตรา98นี่ค่ะวันนี้คุณเรืองไกรไปยื่นแล้ว21สว.ด้วยกันสำหรับรายชื่อ21สว.นะคะประกอบด้วยนายวันชัยสอนสิริถือหุ้นบริษัทแคลนูไฮเออร์จำกัดที่ระบุวัตถุประสงค์ให้บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และห้องส่งว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีนายระวีรุ่งเรืองนายยุทธนาทับเจริญพลอากาศเอกมนัสรูปขจรนางสาวพัทราวรามิตรพลเอกไพโรจน์พาณิชย์สมัยพลตำรวจโทพิสารดุลดิโลกนางพิกุลแก้วไก่เริกนางประยูนเหล่าสายเชื้อนางเบญจรัตน์จิริจริยธาราสิทธิ์นายบัญชาพงอายุกูลนายนิอาแซซีอุเซงนางสาวดาวน้อยสุทธินิพพันธ์พลเรือเอกธนิตกิติอัมพลนายสากีพิทักษ์คุมพลว่าที่ร้อยตีเชิดศักดิ์จำปาเทศนายเฉลียวเกาะแก้วนายกุลดิษฐ์จันศรีชวาลานายกำพลเลิศเกียรติดำรงนางกอบกุลอาภากรณ์ณอยุธยาและหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้นะคะทั้ง21สว.1ในนั้นที่ถูกพาดพิงก็คือนายวันชัยสอนสิริก็ออกมายืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยถือหุ้นอยู่ใน2บริษัทจริงค่ะแต่ว่าได้ดำเนินการโอนหุ้นไปหมดแล้วรวมถึงลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจึงไม่มีข้อบกพร่องเรื่องคุณสมบัติการเป็นสว.ส่วนบริษัทแคลนูไฮเออร์จำกัดที่นายเรืองไกรระบุว่าตนถือหุ้นอยู่นั้นยืนยันว่าไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทนี้ค่ะครับซึ่งทางคุณวันชัยก็ฝากไปถึงคุณเรืองไกรนะครับบอกว่าการร้องเรียนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยกันตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเป็นการยื่นข้อมูลเท็จแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก็พร้อมที่จะดำเนินคดีกับคุณเรืองไกรเช่นเดียวกันนะครับแต่เรื่องนี้ค่ะที่เราตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าสว.ทั้ง21ท่านคือต้องได้รับข้อโทษได้รับโทษของคุณธนาธรจริงๆก็คือหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจะเกิดอะไรขึ้นในรัฐสภานี่ยังไม่นับรวมถึงส.ส.ทั้ง41รายชื่อล็อตแรกและ55รายชื่อล็อตหลังด้วยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับดร.เจโทนวนิชอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณกนกนงคุณพงศธรครับค่ะอาจารย์เจตคะวันนี้คุณเรืองไกรที่ไปยื่นเรื่อง21สว.ถือครองหุ้นสื่อจากนี้ไปขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อคะขั้นตอนก็เป็นในลักษณะเดียวกันกับทางสส.ค่ะนะครับเพราะว่าคือเข้าใจว่าตามที่คุณเรืองไกรไปยื่นเนี่ยก็คือยื่นว่าบรรดาสว.ทั้งหลายที่ได้มีรายชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นสว.เนื่องจากว่าขัดกับมาตรา98อนุ3ของรัฐธรรมนูญเน้นกระบวนการขั้นตอนก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับส.ส.นะครับผู้รับผิดชอบก็พิจารณาไปว่ามีเหตุตามที่คุณเรืองไกรร้องหรือไม่ค่ะถ้ามีเหตุตามนั้นก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าได้มีประเด็นปัญหาตามที่ได้มีการร้องและหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้พิจารณาส่งมาจริงก็อาจจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการวินิจฉัยและจะมีการตัดสินเมื่อไรเนี่ยท่านก็คงแจ้งให้ทราบครับค่ะแสดงว่าส.ส.และส.ว.ใช้ขั้นตอนตามกฎหมายแบบเดียวกันถูกต้องไหมคะครับใช่ใช้ขั้นตอนแบบเดียวกันค่ะแล้วกรณีที่21ส.ว.อาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกรณีของคุณธนาธรจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย์คะคือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของสว.เนี่ยนะครับค่ะถ้าพูดกันง่ายๆถ้าไม่ได้มีวาระเรื่องสำคัญที่ทางสว.จะต้องมาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพูดกันง่ายตรงไปตรงมาเนี่ยช่วยทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับหรือว่าช่วยทางรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะว่าในส่วนของสว.ความจริงเนี่ยเป็นสภาที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสส.หรือว่าเป็นสภาที่เลี้ยงในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ย20กว่าคนเนี่ยจาก250เนี่ยไม่ได้มีประเด็นที่เป็นปมปัญหาอะไรมากนะครับและการคลี่คลายสภาวะการในส่วนของสว.เนี่ยง่ายกว่าสส.เยอะเลยคืออาจจะเทียบได้กับสส.ในส่วนของบัญชีรายชื่อและจะง่ายกว่าอีกนะครับเพราะว่าในส่วนที่เลือกกันเองมา200ท่านนะครับแล้วถูกตัดเหลือ50โดยคสช.เนี่ยก็มีสำรองอยู่50นั่นเท่ากับว่าต่อให้50ท่านให้ออกไปจนหมดเลยเนี่ยก็มี50ท่านแทนได้นะครับในส่วนของอีก194ท่านที่มาโดยการสรรหาก็มีอีก50สำรองอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าออกไปไม่เกิน50ท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้ามองเบื้องต้นก็คือหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป21ท่านเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสองค์ประชุมของสว.ก็ยังครบอยู่เอาแค่เกินกึ่งของบรรดาสว.ทั้งหลายใช่ไหมครับก็ยังทำงานทำหน้าที่ได้แต่ในส่วนส.ส.เนี่ยถ้าขาดไปสักคือมันขึ้นอยู่กับว่าเสียงที่ขาดเป็นเสียงของฝ่ายไหนถ้าเสียงของฝ่ายรัฐบาลขาดมากกว่าจนกระทั่งเมื่อไปรวมกันแล้วเป็นเสียงที่เหลืออยู่ในสภาที่น้อยกว่าเสียงของฝ่ายค้านแบบนี้ครับเวลาที่จะให้ลงมติอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แพ้หมดอันนี้จะเป็นปัญหาในการบริหารของส่วนของพรรคพลังประชารัฐรวมถึงของส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลครับครับอาจารย์เจตครับคืออย่างนี้ถ้าหากว่าส.ส.บัญชีรายชื่อนะฮะถูกสั่งยุติการทำหน้าที่นะฮะผลกระทบมันจะไม่ค่อยมากก็คือลำดับต่อไปขึ้นมาแทนถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นส.ส.เขตอันนั้นครับไม่ใช่แค่สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ครับต้องถูกศาลสั่งว่าขาดคุณสมบัติต้องออกจากการเป็นส.ส.มันถึงจะเลื่อนขึ้นมาแค่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เลื่อนก็ยังคงค้างไว้อยู่ใช่ไหมฮะยังคงค้างไว้อยู่ครับเหมือนคุณธนาธรนะครับคุณธนาธรเป็นตัวอย่างส.ส.บัญชีรายชื่อครับแต่ถ้าสมมติว่าส.ส.เขตโดนสั่งให้มีความผิดจริงเนี่ยฮะแล้วส.ส.เขตต้องไปเลือกตั้งใหม่มันจะมีอันนี้เป็นปัญหาครับต้องไปเลือกตั้งใหม่และทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญร่วมกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพอไปเลือกตั้งใหม่ถ้าหากว่าไม่ได้เกิดเพราะเหตุว่าทุจริตอันเนี้ยรัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบก็ไม่ได้บอกว่าให้ทางคนที่ก่อให้เกิดเหตุเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครับการขาดคุณสมบัตินี้จะไปบอกว่าเขาทุจริตมันก็คงจะลำบากอยู่เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นตกหนักกับงบประมาณของแผ่นดินนะครับงบของกกต.ยิ่งถ้าว่ามีเขตจำนวนมากเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินพอสมควรนะครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของปมถือครองหุ้นสื่อค่ะโต้กลับกันไปมาฟ้องกันทั้ง41ส.ส.รอบแรกแล้วมี55รายชื่อส.ส.รอบ2มาอีกแถมยังมีส.ว.มาอีก21รายชื่อแบบนี้แล้วเราควรที่จะมองย้อนกลับไปแก้ที่เรื่องของต้นทางไหมคะในเรื่องของการกรอกคุณสมบัติตั้งแต่แรกอะค่ะคือมันก็มีต้นทางอยู่2ต้นทางนะครับค่ะคือถ้ามองต้นทางในส่วนของผู้สมัคร
ก็อย่างที่เรียนหลายครั้งนะครับว่ารัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ดังนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่จะเข้าสู่การเป็นผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครส.ส.หรือส.ว.ย่อมต้องพิจารณาว่าท่านมีคุณสมบัติหรือไม่นะครับประการนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ในบริคลสนธิหรือว่าอยู่ในวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่น่าเกี่ยวแต่ในตอนนั้นเนี่ยท่านสามารถถามไปที่กกต.ได้ว่านับตรงไหนว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือนับตรงไหนว่าเป็นเจ้าของจะดูจากบริคลสนธิดูจากวัตถุประสงค์ทั่วไปวัตถุประสงค์หลักหรือว่าดูการประกอบการจริงแต่ไม่ได้มีการถามหรือผมไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านอาจจะถามไม่ได้คำตอบอะไรนี้ผมไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ได้เห็นได้รู้มาก็คือไม่ได้มีการถามไปดังนั้นเนี่ยในส่วนของต้นทางประการแรกก็คือผู้สมัครนะครับซึ่งต้นทางประการที่สองซึ่งมีผู้พูดกันเยอะก็คือว่ารัฐธรรมนูญไปเขียนเอาไว้รัฐธรรมนูญเขียนไม่เป็นธรรมรัฐธรรมนูญเขียนไม่ถูกไม่ต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรรัฐธรรมนูญฉบับ2560อาจจะยกระดับจากส.ส.มาเป็นผู้สมัครแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2550ฉบับก่อนหน้านี้ก็มุ่งหมายไปที่ผู้สมัครแต่ว่าผู้สมัครนั้นน่าจะต้องมาเคลียร์ตัวจริงๆก็มาเคลียร์ตัวตอนเป็นส.ส.ใช่ไหมครับครับก็คือผ่อนปรนไว้ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดจะให้มันเคลียร์ต้องเคลียร์มาตั้งแต่เป็นผู้สมัครเพราะพอเป็นส.ส.จะได้ไม่มีปัญหาค่ะนะครับอันที่สองก็คือว่าเอาละตอนนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้เขียนเรื่องสื่อมวลชนใดๆเพราะว่าเมื่อปี50เนี่ยความหลากหลายของสื่อยังไม่มากเท่ากับวันนี้ก็เลยเขียนว่าวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์โทรคมนาคมค่ะนะครับแต่รัฐธรรมนูญ2560ที่เขียนเรื่องสื่อมวลชนใดๆเนี่ยเพราะว่ามันทุกวันนี้สื่อมันกว้างมันเป็นไปได้มากนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถระบุได้หรอกว่าเป็นสื่ออะไรบ้างเพราะฉะนั้น2ประการนี้มันก็ต้นทางเหมือนกันนะถ้าบอกว่าต้นทางกฎหมายเนี่ยมันก็มีประเด็นของกฎหมายมาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าต้นทางผู้สมัครท่านก็ต้องศึกษาแต่ท้ายที่สุดคนก็พูดว่าอย่างนี้แก้รัฐธรรมนูญกันดีไหมคือถ้าแก้รัฐธรรมนูญมันก็จะได้ผลไปเบื้องหน้านะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยมันยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่มันก็ไปพูดเรื่องนั้นมันก็เร็วเกินการไปหน่อยครับอาจารย์ครับแล้วเรื่องของมาตรฐานในการดำเนินการเรื่องนี้แหละครับอย่างอนาคตใหม่เองเขาก็มาเรียกร้องบอกว่าอยากให้ศาลเนี่ยรับพิจารณาแล้วก็ดำเนินมาตรการเดียวกันกับคุณธนาธรจนถึงตอนนี้ศาลเองก็ยังไม่มีคำสั่งออกมาถูกไหมคือผมคิดว่าก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันกับคุณธนาธรนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าข้อแตกต่างประการสำคัญ 2-3 ประการของบรรดา41ส.ส.รวมทั้ง21ส.ว.หรือว่าที่จะตามมากันเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับคุณธนาธรประการแรกก็คือว่าของคุณธนาธรเนี่ยกกต.ได้พิจารณามาครับนะครับโดยที่มีข้อมูลส่งมาให้กกต.เยอะแยะนะครับอันที่2ต้องเรียนว่าในส่วนของคุณธนาธรเนี่ยมีทั้งสื่อมีทั้งนักวิชาการมีทั้งใครต่อใครเนี่ยช่วยกันรวบรวมข้อมูลจนแทบจะรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นข้อมูลช่วยด้วยครับอันสุดท้ายก็คือว่าคุณธนาธรเนี่ยเป็น1คนส่งมา1คนแล้วก็มีระยะเวลาถึงแม้จะบอกว่าไปถึงศาลแล้ว7วันศาลสามารถดำเนินการได้แต่ว่าอย่างที่เรียนครับข้อ1ข้อ2เนี่ยมันมาเยอะแล้วครับแต่ใน41ท่านหรือ21ท่านที่กำลังตามไปตรงนี้เนี่ยจำนวนมันเยอะกว่า1คนเยอะเลยนะครับประการที่1ก็ยังไม่มีคือกกต.ยังไม่ได้ทำสรุปอะไรส่งไปให้ท่านเลยครับนะประการที่2ก็คือว่าข้อมูลต่างๆที่ทั้งสื่อมวลชนทั้งนักวิชาการอะไรทำเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีมากพอขนาดนั้นเพราะงั้นก็คงต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าศาลท่านก็จะไม่เนิ่นนานเกินไปครับเพราะมันจะเป็นปัญหาได้แต่ว่าท่านที่ไปบอกว่าต้องทำให้เร็วถ้าคุณธนาธรตอนนี้9วันแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ต้องนึกอย่างนี้ครับว่าท่านวิ่ง1รอบกับท่านวิ่ง41รอบวิ่ง62รอบนะวิ่ง100รอบเนี่ยมันเท่ากันเหรอมันไม่เท่าอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเร่งกระบวนการผมเชื่อว่าศาลท่านไม่เนิ่นนานไม่ช้าหรอกครับครับค่ะอาจารย์คะแล้วกรณีที่27ส.ส.จากพลังประชารัฐยื่นศาลให้คุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะแบบนี้แล้วกรณีของคุณธนาธรหรือว่ากรณีของคนอื่นๆที่เข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อสามารถทำได้ไหมคะคือผมคิดว่าถ้าหากว่าด้วยความเคารพศาลท่านวินิจฉัยว่าควรจะให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่บรรดาส.ส.ของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับค่ะก็อาจจะต้องมาคิดที่จะให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่คุณธนาธรด้วยถึงแม้คุณธนาธรจะไม่ได้ยื่นอาจจะต้องให้คุณธนาธรมีโอกาสได้มายื่นและถ้าพิจารณาคุ้มครองชั่วคราวก็ต้องพิจารณาคุ้มครองชั่วคราวเหมือนกันเราบอกแต่แค่เพียงว่าเอาก็คุณธนาธรไม่ยื่นเองเขาเหล่านี้ยื่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าหากว่าจะไม่ให้คุณธนาธรยื่นและจะไม่พิจารณาเรื่องนี้ถ้าคุณธนาธรยื่นมาผมคิดว่าก็ต้องไม่พิจารณาให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่บรรดาส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่มายื่นด้วยครับค่ะครับค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ
ดร.เทศโทนวานิชนะคะอดีตที่ปรึกษากรรมการรัฐธรรมนูญให้ข้อมูลที่น่าสนใจเลยมีหลากหลายประเด็นเรื่องของส.ส.และส.ว.ในราคาที่ถือครองหุ้นสื่อแต่ว่าตอนนี้เรื่องทั้งหมดอย่างที่อาจารย์บอกไปคือต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยล็อตแรกก็41รายชื่อแล้วล็อต2อีก55รายชื่อไหนจะส.ว.อีก21รายชื่ออาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกรณีของคุณธนาธรแต่อีก1เรื่องที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้สักครู่นี้ก็คือเรื่องของการคุ้มครองหรือว่าการให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อที่พรรคพลังประชารัฐเขายื่นเรื่องไปซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดพรรคพลังประชารัฐทำได้คุณธนาธรก็ทำได้และพรรคอื่นๆก็สามารถทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ติดตามเรื่องนี้กันต่อยาวๆเลยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อก็คือเรื่องของกรรมการสรรหาสว.ก่อนหน้านี้มีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งชี้ขาดแล้วคือในวันที่25มิถุนายนว่าการแต่งตั้งกรรมการสรรหาสว.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความผิดหรือไม่เพราะว่าหลายคนเนี่ยทราบกันดีว่ารายชื่อของสว.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ชิดกันทั้งนั้นค่ะเรื่องนี้เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครองแจ้งว่าวันที่25มิถุนายนนี้คือวันพรุ่งนี้ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำระหว่างคณะราษฎรไทยแห่งชาติกับพวกรวม34คนฟ้องคสช.กับพวกรวม2คนในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในวันอังคารที่25มิถุนายนสำหรับคดีนี้นะคะสืบเนื่องจากคณะราษฎรไทยแห่งชาติกับพวกคสช.กับพวกฟ้องคสช.กับพวกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีคำสั่งแต่งตั้งสว.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนและเสียหายซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความนะคะเนื่องจากว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาสว.อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิใช่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้สำหรับคำขอฟ้องคดีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวขัดต่อมาตราที่58ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่นั้นการที่ศาลปกครองจะส่งบทกฎหมายใดให้กับศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นกรณีที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นบังคับคดีแก่คดีที่ได้รับไว้พิจารณาและบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา5และยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นตามมาตราที่212ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่เมื่อคดีนี้ศาลปกครองไม่อาจจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง34คนไว้พิจารณาได้จึงไม่มีกรณีที่ต้องนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง34คนอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับแก่คดีนี้แต่ประการใดศาลจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง34คนค่ะครับส่วน10พรรคเล็กร่วมรัฐบาลนะครับก็เดินทางเข้าเสนอนโยบายต่อทางพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถนำพาประเทศได้นะครับนายคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทยนะครับก็เปิดเผยความคาดหวังของพรรคเกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับบอกว่าพรรคพลังไทยรักไทยพร้อม10พรรคเล็กได้หารือร่วมกับแกนนำพรรคพลังประชารัฐแล้วโดยเสนอนโยบายของทุกพรรคเข้าไปในแผนแม่บทการบริหารพัฒนาประเทศครับโดยในคณะเทศบอกต่อด้วยนะคะว่าก็เลยมีความคาดหวังว่านโยบายของพรรคพลังไทยรักไทยนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งตามที่พรรคพลังประชารัฐยืนยันซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความเป็นลูกผู้ชายเป็นชายชาติทหารพูดคำไหนคำนั้นซึ่งในคณะเทศก็ยังได้พูดถึงกรณีของพรรคตนเองด้วยนะคะที่มีลูกพรรคไปยื่นคำร้องต่อกกต.และอ้างกรณีที่นายคณะเทศคณะเทศไปสัญญาว่าจะให้เงินไปช่วยหาเสียงซึ่งเรื่องนี้ค่ะทายคาถาเทพบอกว่าไม่เป็นความจริงเงินช่วยเหลือในการหาเสียงช่วยออกไปแล้วแต่ช่วยไม่มากนะคะส่วนเรื่องที่มีการยื่นหนังสือต่อกกต.ว่าพบหลักฐานว่าตนเนี่ยไปพูดคุยกับบุคคลภายนอกนั้นอยากให้ออกมาชี้แจงให้แน่ชัดว่าเอกสารดังกล่าวส่งถึงใครพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กล่าวหาซึ่งหากกกต.ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความผิดจริงก็พร้อมที่จะเดินทางไปให้ถ้อยคำกับกกต.ค่ะ
ส่วนในวันที่26และ27มิถุนายนนี้นะคะต้องจับตามองกันอีกแล้วกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะว่าล่าสุดพรรคเพื่อไทยบอกว่าเตรียมที่จะยื่นกระทู้3เรื่องด้วยการสอบถามไป3กระทรวงด้วยกันนะคะมีทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่หนังสือของนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงนามในหนังสือด่วนมากลงวันที่21มิถุนายน2562ถึงสสเพื่อนัดประชุมสภาตามในชวนหลีกภัยมีคำสั่งนัดประชุมวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้โดยมีระเบียบวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเป็นครั้งแรกของสภาชุดที่25จำนวน3กระทู้ค่ะเป็นกระทู้ของสสพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนะคะ1ก็คือสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการก่อสร้างถนนสาย226จาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรส่วนเรื่องที่2คือถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาข้าราชการครูส่วนกระทู้ที่3ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะนอกจากนี้ยังมียติด่วนของสสจากพรรคเพื่อไทยเรื่องขอให้สภาพิจารณาศึกษาปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเรื่องของให้สภาจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลป่าสักส่วนเรื่องขอให้สภาจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเสนอโดยนายแพทย์รวีมาชมาดลสสพรรคพลังธรรมใหม่ค่ะพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวด้วยกันต่อค่ะ